นะคะก็คือที่อำนาจเจริญดูภาพรวมของอำนาจเจริญบ้างเป็นอย่างไรนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณกฤตภูลเกษมค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำที่อำนาจเจริญตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างหรือเปล่าคะท่านตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เราก็ยังทรงตัวนะครับคือตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด5อำเภอแต่ตำบล29หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเนี่ยที่เป็นนาข้าวที่ได้รับผลกระทบประมาณ 5,000 ไร่นะครับครับแล้วก็เป็นในส่วนของพืชไร่พืชสวนนะครับมาประมาณพืชไร่นี่ประมาณ200ไร่พืชสวนประมาณ100กว่าไร่นะครับอันนี้คือผลกระทบเฉยๆนะครับแต่ในส่วนของความเสียหายเนี่ยตอนนี้ก็คือสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วครับเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเมื่อวานนี้นะครับตอน 6:00 นเนี่ยนะครับก็เริ่มน้ำลดลงประมาณ10เซนนะครับค่ะส่วนลำน้ำอื่นๆสำคัญอื่นๆนะครับอย่างเซบกเนี่ยเซบกก็ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในเขตพื้นที่ของอำนาจเจริญนะครับตอนนี้ก็ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเซบายเองเนี่ยอันนี้สถานการณ์ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าระดับน้ำทางตอนล่างเนี่ยที่เกินลำเซบายนะครับก็มีระดับนะเริ่มจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ตอนต้นของลำเซบายซึ่งอยู่รับน้ำจากตอนเหนือของจังหวัดยโสธรเนี่ยนะครับก็ยังมีน้ำเอ่อท่วมอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหมอม้าในเขตของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ของอำเภออุทภานบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำนะครับค่ะครับแต่ว่าสถานการณ์แนวโน้มตอนนี้คือในพื้นที่ฝนก็หยุดแล้วนะครับค่ะหยุดมา 2-3 วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ในแนวโน้มก็คือสถานการณ์เริ่มจะลดลงนะครับเริ่มจะคลี่คลายแล้วครับผมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้สักประมาณกี่วันคะท่านดูจากสถานการณ์ถ้าแบบฝนไม่ตกลงมาเพิ่มอีกถ้าฝนไม่ตกนะครับก็อีกสัก2วัน3วันนี้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับค่ะครับส่วนระดับน้ำโขงที่ในส่วนผ่านจังหวัดตรงนี้เนี่ยลดลงไปบ้างไหมคะท่านคะเมื่อวานนี้ลดไป10เซนครับอืมค่ะเช้าเช้าเช้านี้เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงครับค่ะทราบว่าลดเท่าไหร่อืมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยแบบเราน่าจะเอาอยู่ไหมคะท่านดูจากสถานการณ์ที่เราเร่งระบายน้ำกันอยู่ในตอนนี้ค่ะน่าจะเอาอยู่ครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยจากสถิติหรือแนวโน้มฝนในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยนะครับโดยปกติจากสถิติย้อนหลังไป 4-5 ปีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแนวโน้มของฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นฝนในช่วงเดือนเมษสิงหาคมเนี่ยจะทิ้งช่วงนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีของอำนาจเจริญนะครับค่ะปริมาณน้ำฝนจะลดลงนะครับถึงในระดับที่น้อยมากอ่ะครับเป็นอาจจะพูดว่าไปฝนทิ้งช่วงเลยก็ได้แล้วก็จะไปพีคขึ้นมาในช่วงของเดือนกันยาซึ่งก็อยู่ในระดับที่ไม่ถึงครึ่งนึงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็น่าจะผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปได้นะครับสำหรับพื้นที่อำนาจเจริญครับค่ะครับมันผ่านช่วงพีคสุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณกฤตที่ให้เกียรติกับทางรายการมาให้ข้อมูลสรุปเพิ่มเติมให้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฤตภูลเกษมหัวหน้าปภ.ของอำนาจเจริญเปิดข่าวเด่นสอบประเด็นดัง